เราถามในฐานะนี่เป็นดาราด้วยกันแล้วกันนะคุณเว็บรู้สึกแบบว่าสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยจริงหรือไม่จริงผมว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าสำหรับตัวผมอ่ะผมเชื่อ 100% ทำไมถึงเชื่อเพราะเราโดนกับตัวเองไงเพราะเราสัมผัสกับตัวเองเราเจอกับตัวเองคุณอยากดังหรือเปล่าโอ้ยผมทำอย่างอื่นดังกว่าเยอะไอ้เรื่องพวกดูดวงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่สามารถแต่ว่าสิ่งที่บอกอ่ะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงช่วงหนึ่งแล้วมันไปเจอกับคนที่คลิกกันตกจริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่าให้เขาแก้ยังไงมันจะเป็นโดยอัตโนมัติเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมสมมติมาพี่เวฟดูให้ผมหน่อยสิแล้วบอกเลยอ่ะอ๋อไม่มีแล้วมาแบบว่ามาคลิกกันพอดีอ่ะไม่มีแล้วคนลองของมาลองของที่บ้านมีไหมมีเห็นผมเคยไปบ้านคุณเวฟนะครับที่อยู่ประชาชื่นนะครับบ้านนั้นก็เป็นบ้านเก่าครับนะครับแล้วก็แบบโอ้โหผมเข้าไปนี่ก็แบบดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะไม่ใช่บ้านผีสิงขนาดนั้นไม่ก็คือเป็นบ้านเข้าไปในซอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันสงบมันเงียบเงียบอ่ะก็จะมีหมาเห่าหน้าบางซอยตาหนึ่งก้นซอยได้เงียบจริงนะครับมีคนมาลองของเหรอมีเป็นรุ่นน้องครับเราก็ไม่รู้จักเขาหรอกเผอิญว่าเป็นเพื่อนของรุ่นน้องอีกทีครับเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเขามีเซนส์เขาสามารถมองเห็นได้ว่าที่นี่มีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนออฟอมอิ่มอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกเออเหรอเฮ้ยงั้นไปดูบ้านพี่หน่อยสิครับน้องก็บอกแมวอ่ะผมไม่ไปบ้านพี่อ่ะถามทำไมไม่ไปที่อื่นผมไปได้ บ้านพี่ทำไมไม่ไปบอกหนูไม่อยากไปบ้านพี่รู้สึกว่ายังไงไม่รู้มันไม่อยากไปเขาบอกพยายามเลี่ยงพยายามเลี่ยงที่จะไปบ้านพี่เวฟใช่แล้วก็ให้คนอื่นยุยุแล้วได้ไปไหมก็สิบกว่าคนยุมันไม่ไปก็ไม่ใช่เรื่องก็เลยไปก็เลยไปแล้วเขาเห็นอะไรไหมฮะเขาเห็นอะไรเขาไม่บอกไงคือแต่เขาบอกว่าออกจากบ้านเถอะพี่หนูอยู่ไม่ได้คือไม่ได้ยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านครับเขาขอเวลาแค่เขาบอกว่าอ่ะมาก็ได้ก็ถึงหน้าบ้านบอกว่าเขาขอเวลาแค่การทูบหมดทูบหนึ่งดอกครับถ้าหมดเขาหนีแล้วนะใช่แล้วทูบมันจะเป็นทูบแบบไหม้เร็วหน่อยอ่ะเราก็ไม่ดูเขาจุดทูบเสร็จเขาปักมาหน้าบ้านครับปั๊บเขาก็เดินขึ้นมาแล้วก็ไปอยากสำรวจห้องไหนสำรวจไปครับแล้วบอกพี่ด้วยนะว่ามีอะไรบ้างเราก็นั่งรออยู่ห้องรับแขกข้างหน้าบ้านครับเขาก็เดินลงมารอบนึงเนี่ยหนูเห็นตรงนี้นะนี่นะแต่เดี๋ยวหนูขอขึ้นไปดูอีกทีขอไปกันแค่2คนเงียบๆครับก็พาไปเขากับเพื่อนเขาอ่ะก็เดินขึ้นไปเราก็นั่งคุยเฮฮาล่าเริงอยู่ที่ห้องรับแขกสักพักไฟดับทั้งหลังไฟดับกี่โมงครับตอนนั้น4ทุ่มกว่า5ทุ่มโอ้โหไฟดับเหมือนใครสับคัทเอาท์อ่ะครับแต่ทั้งหลังครับแล้วก็นับ1ถึงประมาณสัก1ถึงไม่ถึง10อ่ะ1 2 3ดีขึ้นมาเปิดบทแต่ที่ดับเนี่ยผมบ้านผมจะมีบ้านข้างๆที่ติดกันบ้านตรงข้างครับเราจะเห็นกันหมดไอ้ห้องรับแขกผมเนี่ยมันจะเห็นทุกหลังจะเห็นซ้ายขวาใช่ไอ้บ้านหลังนู้นไม่ดับบ้านข้างๆไม่ดับครับมันดับบ้านเดียวถามว่าเอ้ยหรือว่ามันแกล้งกันไอ้2คนนี้ก็วิ่งหน้าซีดออกมาครับแล้วก็ชวนทั้งหมดเนี่ยออกจากบ้านถามว่าอ้าวทำไมมีอะไรไม่บอกหนูยังไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกบ้านก่อนมันก็ออกทัวร์เราออกแล้วผมอยู่บ้านคนเดียวไงครับเป็นคุณอยู่ไหมอยู่สิบ้านเราอ่ะมันนั่นคุณไงแต่ที่ผมออกไปด้วยเพราะเราก็ไม่กล้านอนคนเดียวเหมือนกันตายแล้วจะมาบอกแล้วบ้านกูมีอะไรซวยแล้วนี่ก็ไปนั่งอยู่ร้านข้าวต้มหน้าปากซอยครับหน้าซิดปากคือเห็นเลยว่าหน้าซิดครับอ๋อไอ้คำว่าหน้าซิดเหมือนไก่ต้มเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็ไม่บอกเรานะว่ามันเจออะไรเพราะว่าพี่หนูไม่มานะหนูขอโทษที่มาบ้านพี่วันนี้อะไรเงี้ยครับก็มาขอโทษเราแล้วบอกถ้าตกลงมันมีอะไรบอกหนูไม่พูดได้ไหมถ้างั้นอ่ะไม่พูดไม่เป็นไรก็นั่งสั่งเครื่องดื่มมานั่งกินครับหน้าก็เริ่มแดงขึ้นจากหน้าซิดฝาจนถึงตีห้าครับผมก็กลับเข้าบ้านแต่ถามว่าเอ๊ะท่านผู้ชมบอกว่ามีคนไปสับคัทเอาท์ลงหรือเปล่าผมการันตี 100% เขาจะรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนใช่แล้วคัทเอาท์บ้านผมอ่ะมันไม่ให้มือถึงมันต้องปีนบันไดต้องใช้บันไดตั้งแล้วปีนถึงไปสับได้ครับแล้วบ้านผมอ่ะบันไดมันอยู่นอกบ้านไม่สามารถจะแล้วเห็นบอกว่าเราเนี่ยบูชาที่บ้านเนี่ยต้องมีเศียรปู่แล้วทำไมถึงไม่มีเศียรพญานาค
หรือว่ามีองค์ปั้นพญานาคมีองค์มีเป็นรูปปั้นแล้วก็เวลาเราทำบุญเนี่ยทำบุญไหว้ครูเราก็จะทำบายสีพญานาคสามเสียนห้าเสียนแล้วแต่ปีแล้วเราเป็นลูกหลานพญานาคบ้างเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันนะเราจะต้องเป็นลูกหลานพญานาคเป็นอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิผมก็ไม่รู้เขาก็ครูก็บอกว่าก็มีเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันนะคือเหมือนกับว่ามันจะมีช่วงอะเขาจะมีช่วงจังหวะของแบบช่วงนี้แบบสายพญานาคมาแรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเจ้าจีนที่เขาเปลี่ยนฮ่องเต้เปลี่ยนอะไรตลอดเปลี่ยนสมัยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วของเรามีไหมก็ครูก็บอกว่ามันก็มีก็มีมาแบบแป๊บแป๊บแป๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่หลักที่อยู่กับเราแต่ผมสงสัยนิดนึงนะแบบว่าตอนที่เราทำเนี่ยที่บอกว่าเป็นหน้ายักษ์หน้าคนแก่เคยมีภาพเก็บไว้มั้ยมีคนถ่ายรูปมั้ยเออแปลกมั้ยไม่มีคนถ่ายรูปไม่มีผมเคยเห็นรูปเดียวครับแล้วผมสั่งให้ลบไปแล้วเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาเอาไปลงสมัยนั้น Facebook เพิ่งแบบกำลังบูมด้วยเดี๋ยวเอาไปลงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดังเลยดังเลยจะอยู่ใน Facebook ตลอดไปแล้วตัวพี่เวฟล่ะเคยแบบระหว่างลงอยู่เนี่ยเคยแงะไปเห็นกระจกหรือเห็นอะไรที่แบบเห็นหน้าตัวเองบ้างไหมฮะหรือเป็นคนจริงๆอ่ะแบบจริงๆเลยแบบเห็นจากกระจกไหนก็ได้สะท้อนมาไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยก็มีแต่ที่คนเล่าให้เราฟังว่าใช่นัดลักษณะเราเป็นแบบนี้แบบปีแรกอ่ะปีแรกที่ทำที่ครูผมมาแก้พิธีไหว้ครูใหม่ทั้งหมดครับนั่นแหละปีนั้นมีรูปปีนั้นแต่ว่ารูปเนี่ยทั้งหมดอ่ะมันได้ถูกลบไปหมดแล้วเพราะผมขอเลยครับแล้วเวลาทุกปีเวลาไหว้ครูอย่างเงี้ยก็จะบอกน้องๆทุกคนบอกว่าอย่าเอาไปลงเพราะว่าบางทีคือคนเชื่อก็เชื่อครับแต่ถ้าคนไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าเราบ้าฮะแล้วในความคิดเห็นของคุณเวฟเนี่ยที่เราจะเห็นหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเรียกว่าลงเต็มนะเพราะตัวเองจะไม่รู้บังคับตัวเองไม่ได้ลงเต็มถ้ามีคนเอาไฟแช็กหรือเอาทูบเอาเทียนเนี่ยบรรลุเราถ้าผมเป็นผมเนี่ยผมรู้สึกครับผมไม่ได้เต็มขนาดแบบพอออกปั๊บต้องล้มปึ้งอะไรขนาดนั้นอันนั้นผมไม่รู้มาเป็นยังไงผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยประสบกับตัวเองแต่ของผมเนี่ยเวลามาเนี่ยหูได้ยินครับตามองรู้หมดแต่พูดไม่ได้ครับฉะนั้นเองแล้วก็บังคับตัวเองไม่ได้อ่าฮะก็เหมือนเป็นออโต้พายโลตอ่ะเป็นเหมือนหุ่นเชิดอ่ะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มือไปเองก้าวเท้าท่วงท่าลีลาไปเองหมดครับแต่หูได้ยินตารู้ครับบังคับไม่ได้แล้วเคยคุยกับสิ่งที่อยู่ในหัวในหัวเราไหมอย่างเช่นว่าคนนี้มาปุ๊บไม่เอาคนนี้ไม่ชอบไม่ครอบให้ไม่เอาอย่างเงี้ยเคยไหมโอ้โหจำไม่ได้ถ้าเผื่อในพิธีอ่ะมันจะแบบเงี้ยมันจะหายไปช่วงๆคือสัญญาณจะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างงี้หรอใช่ประมาณนั้นแล้วเคยสมมติว่าไม่มีใครมาข้างหน้าผมเนี่ยครับผมก็จะอยู่ปกติตัวผมเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาปุ๊บมาละใบอัตโนมัติแล้วหยิบปุ๊บปั๊บปุ๊บจะเอาอันไหนพอออกพอคนออกปุ๊บก็กลับมาเราเหมือนเดิมครับอ๋อแค่แวบเดียวใช่แค่ช่วงตอนจะทำใช่เคยถามแล้วเคยถามตัวเองมั้ยว่านี่ตกลงเราเป็นอะไรเคยมั้ยแล้วหนีมั้ยหนีแล้วผลที่ได้รับมีมั้ยโอ้โหอยากรู้ว่าหนีไม่ได้เพราะหลายๆคนบอกว่าเคยอย่างเงี้ยแล้วพอหนีเนี่ยหนีไม่พ้นสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วตัวเราของเราเป็นไงก็อย่างที่ผมบอกว่าฝืนไม่ได้อยู่แล้วไหว้ครูปีที่แล้วเนี่ยผมจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นก็ได้กลับมาแค่นั้นก็จะนั่งอยู่ปกติคือไปร่วมงานแต่จะไม่ทำอะไรทั้งนั้นสุดท้ายมันหนีไม่พ้นไงก็ต้องเด้งก็ต้องไปก็ต้องไปเปลี่ยนชุดไปทำคือถ้าไปถึงงานอ่ะยังไงก็ต้องมันก็ต้องเป็นอย่างที่เขาให้เป็นแต่ถ้าไม่ไปงานเลยอ่ะไม่เป็นแต่สามารถไม่ไปงานได้ได้ไหมไม่ไปงานได้ไหมตอนแรกตั้งใจจะไปแล้วก็บอกว่าไม่ไปละแล้วแบบอยู่ดีๆเหมือนโดนเด้งขึ้นมาคือถ้าไม่ไปเนี่ยคือมันต้องติดอะไรจริงจริงแต่ก็สามารถแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าจะไปครับแล้วอยู่ดีมาเปลี่ยนใจเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปคือว่างและมาบอกไม่ว่างแต่ตั้งใจไว้แล้วยังไงก็ต้องไปใช่เอากลับมาจะถึงกี่โมงก็ต้องไปในเรื่องนี้ดีกว่าคุณเวฟเนี่ยแบบว่าชีวิตเนี่ยประสบการณ์ชีวิตสูงมากเลยพอเข้าถึงเรื่องนี้แล้วเคยโดนทำของไหมโอ้ยนานมากอันนี้ตั้งแต่สมัยก่อนครอบครูอันนี้ครับก่อนครอบครู
ผมไปถ่ายละครที่ภูเก็ตแล้วก็บ้านที่ถ่ายเขาเรียกว่าบ้านร้อยปีบ้านเก่าสมัยเขาไว้ถ่ายละครไว้ครับตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นเหมือนตำหนักตำหนักพวกฮินดูพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเด็กผู้ชายคนเดินมาแล้วบอกว่าเนี่ยที่ตำหนักอ่ะอยากเจอให้มาตามผมกับภูมิกับแล้วเขารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นดารารู้เพราะเราไปถ่ายละครใช่เขาก็รู้ก็ไปก็อ่ะว่างก็อยากเจอใช่ไหมก็ไปผมไม่เคยเชื่อไม่เชื่ออยู่แล้วก็เดินไปตำหนักเขาเสร็จปั๊บเขาก็คุยกับภูมิกับผมครับแต่ตัวผมไม่เชื่อเพราะตอนนั้นไม่รับเลยพวกนี้นั้นโอ้จะมีจริงเหรอนั่นนู่นนี่ครับเขาบอกว่าเราไม่เชื่อแล้วครับผมเฉยๆครับแต่ไม่ลบหลู่สุดท้ายเนี่ยเหมือนโดนทำของเหมือนโดนปล่อยของใส่เรียกเราไปปล่อยของใส่เหมือนเราไม่เชื่อเพราะเราไม่เชื่อเขาก็เลยทำให้ดูอย่างเงี้ยเหรอใช่ประมาณนั้นแล้วเขาทำอะไรครับผมไม่รู้ไงตอนนั้นผมไม่รู้แต่ว่ามารู้ตัวอีกทีคือขึ้นไปถ่ายละครที่เชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์ของพุ่มกับเนี่ยเขาทักว่าเอ้าไปโดนใครทำของใส่มาอ๋อเขาคุยกับพุ่มกับผมอาจารย์คืออยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วเขาก็ฝากบอกว่าไอ้อีกคนที่ขึ้นไปกับมึงอ่ะที่ไปกับมึงก็คือผมครับบอกไอ้นั่นก็โดนเหมือนกันอ่าฮะแต่โชคดีว่าเหมือนกับอาจารย์พุ่มกับผมเนี่ยเขาก็มีอะไรพวกเนี้ยเขามีอาจารย์คุ้มครองอยู่ใช่เขาก็เลยผ่านมาถึงผมด้วยแล้วพี่เวฟก็ไม่โดนด้วยตอนนั้นใช่เหมือนกับปล่อยใส่สองคนเนี้ยครับแต่เผอิญว่าใหญ่เขามีอะไรคุ้มครองมากกว่าเขาก็ดึงของผมไปด้วยอ่าฮะอย่ามาก็เลยโชคดีแล้วพอมาถึงหน้าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องโดนบังคับเลยเปิดตำหนักทำไหมไม่ทำโดนบังคับไม่ทำโดนบังคับจากข้างในอันนั้นอยู่ที่เวลาแหละแต่เราบอกตั้งแต่แรกไงตั้งแต่ครั้งแรกที่จะต้องแลกเปลี่ยนเพราะว่าเราขอแค่นี้ก็ถ้ามีอะไรให้ช่วยเราก็ทำได้ปีนึงเราก็ทำบุญครั้งนึงครับแต่ว่าจะให้เราแบบมาเปิดตำหนักมาลงประทับทุกเราไม่ทำครับแล้วเขาเคยบอกพี่เวฟไหมว่าข้างในของพี่เวฟเนี่ยว่าคือคนเรามาต้องมีภารกิจฮะและภารกิจของพี่เวฟเนี่ยคืออะไรคืออะไรก็เหมือนมาต่อบุญให้ลูกศิษย์มาเสริมบารมีลูกศิษย์อะไรประมาณนั้นแปลว่าตอนนี้มีลูกศิษย์แล้วก็ใช้คำว่าลูกศิษย์ได้ไหมไม่ได้หรอกผมก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นก็เรียกเป็นน้องน้องเป็นน้องน้องก็ถือกันอะไรเงี้ยมีอะไรให้ช่วยถ้ามันเหนือบาปมันหนักจริงอ่ะเราก็ช่วยได้อะไรประมาณนั้นเล่ากลับไปเรื่องเล็กครับอ๋อเรื่องเล็กเรื่องเล็กเนี่ยผมไปถ่ายละครกับเล็กครับเดี๋ยวแล้วไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดที่ทะเลครับนี่พระเอกเหรอใช่ใช่ผมเป็นพระเอกอยู่นานเหมือนกันแต่พระเอกก็ผันตัวเองมาโอ้ผันเล่าต่อก็ไปถ่ายละครที่ระยองเสร็จปั๊บเรารู้แล้วว่าถ้านอนไก่เล็กเนี่ยครับไอ้คนนอนด้วยจะต้องเจออะไรสักอย่างแต่อยู่ที่ว่ามันจะเป็นใครครับที่จะต้องแจ็คพอตวันนั้นเนี่ยไปถ่ายละครคือไปนอนรอก่อนมีน้องๆประมาณสัก 6-7 คนประมาณเนี้ยครับแล้วมีเล็กแล้วก็มีผมไม่มีอะไรทำกันก็เลยซื้ออะไรมานั่งดื่มในห้องผมไอ้เล็กก็มาด้วยครับก็มานั่งดื่มคุยอะไรกันนู่นนั่นนี่ก็เปิดประเดิมเล่าเรื่องผีก็เล่ากันไปเล่านู่นเล่านี่เสร็จปั๊บใครเล่าก่อนใครเล่าก่อนอ้าวจะมีใครล่ะครับมูน้องชายเขาเนี่ยตัวดีเลยอ๋อหรอเสร็จปั๊บถึงเวลานอนครับไอ้เล็กบอกว่าเออเดี๋ยวนอนแล้วนะคือห้องผมอ่ะผมจะเอาเตียงลงมาจากเตียงคู่เนี่ยผมจะเอาที่นอนลงมาเป็น4อันครับแล้วก็มาติดกันอ่าพอถึงเวลานอนเนี่ยเล็กบอกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวกูนอนได้นะมันก็คว้าหมอนครับคว้าผ้าห่มแล้วมันก็ขยับมานอนตรงกลางเข้ากลางก่อนเลยเลือกก่อนอ้าวแล้วห้องมึงไม่นอนกูนอนนี่แหละมันก็เลยนอนตรงนั้นครับผมก็เลยนั่งคุยกับน้องว่าอ้าวแล้วถ้ามันนอนตัวนี้เรานอนกับมันเนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนที่เจอไอ้เล็กไม่สนใจอะไรแล้วหลับครับไปก่อนแล้วโอเคหลับก็หลับเพราะเช้าต้องถ่ายละครกันสมัยก่อนจะมีลำโพงตัวเท่านี้
เป็นเหมือนสปีกเกอร์อะไรวะเนี่ยแล้วเราก็เปิดวอลลุ่มไว้เปิด power ไว้จะมีไฟสีแดงครับผมก็วางไว้ตรงโต๊ะโต๊ะหัวเตียงแล้วก็นอนปิดไฟผมเป็นคนนอนค่อนข้างหลับยากครับก็จะหลับที่เป็นแบบเกือบชั่วโมงผมรู้สึกว่ามันมีใครอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยเหมือนมีเงาดำๆครับสักพักผมเงยขึ้นไปลำโพงมันเหมือนลอยได้เห็นลำโพงลอยแต่มันไม่ได้ลอยแบบขนาดโอ้โหเหมือนยานอวกาศมันไม่ใช่โดรนสมัยนั้นไม่มีโดรนมันเหมือนลอยเหมือนมีใครจับเล่นอ่ะจับเหมือนจับขึ้นมาดูจับขึ้นมาดูแล้ววางจับขึ้นมาดูแล้ววางเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือมันเป็นเงาดำๆครับนั่งเหมือนนั่งส้วมซึมนั่งยองๆอยู่บนโต๊ะไอ้ตัวเนี้ยครับแล้วก็จับลำโพงแล้วก็วางเดี๋ยวนะถ้าเปรียบเทียบนี่คือเตียงหนึ่งเตียงแต่ผมนอนนี่ผมนอนอยู่นี่อันนี้นอนอยู่กับพื้นเลยแล้วโต๊ะหัวเตียงอยู่นี่ผมวางลำโพงไว้นี่มันเหมือนมีเงาดำๆอ่ะมันนั่งยองๆอยู่ข้างบนเนี่ยนั่งนั่งนั่งปลาหลอดที่รู้เน็บกินใช่มันเหมือนนั่งแบบนั่งดีๆนั่งเหมือนนั่งซึมซึมอ่ะนั่งซึมซึมกันเดี๋ยวมันหักเอาเหรอแล้วก็หยิบลำโพงขึ้นมาดูเนี่ยแล้วก็วางแล้วพี่เวฟนอนอยู่นี่ใช่ผมนอนอยู่นี่แงะขึ้นไปเจอฝั่งโน้นผมเจอพอดีผมเห็นว่าเป็นเงาดำครับเห็นหน้ามะมันเป็นเงาดำหมดเลยผมไม่เห็นหน้าเลยที่รู้ได้ว่าลำโพงมันขยับเพราะว่ามันมีไฟสังเกตจากไฟมันใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันมีการพลิกของไฟอยู่ไม่ผีไม่สามารถที่จะจับวัตถุได้หรอกนะนั่นน่ะสิแล้วทำไมผมเห็นอย่างนั้นน่ะหลังจากนั้นพอผมเห็นปุ๊บผมคุมโปงเลยนอนพี่เล็กแล้วอ๋อเล็กหลับไปแล้วอยู่ฝั่งนี้เล็กอยู่นี่เลยเล็กอยู่ตรงกลางอ๋ออยู่โน้นมันจะนอนเล็กคืออยู่ตรงกลางเลยครับเล็กไม่ไปริมไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาเนี่ยนอนกัน2คน3 6 7คนประมาณนี้คนอ๋อครับWhoa!